วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566วันครบรอบมรณภาพหลวงปู่ลีทิตะธรรมโมหรือพระครูทิติธรรมยานวัดเหวลึกบ้านบึงโนในตำบลโคกศรีเมืองสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครบรอบวันมรณภาพ24ปีครบรอบวันถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็103ปีท่านเกิด2463หลวงปู่ลีทิตะธรรมโมปัจจุบันนี้มีพระอาจารย์สุภาพหรือพระครูเป็นเจ้าอาวาส Today is June 2023 is for thisMake merit good ceremony about หลวงปู่ลีพระครูทิติธรรมยานยินวัดเหวลึกบึงโนงวิลเลจโคกศรีซับดิสตริกสว่างแดนดินดิสตริกสกลนครโปรวินซ์ไทยแลนด์ is about 103 years if he not died หลวงปู่ลีthe abbot here and beginning about theIn have the big benefit about Koksi Sub District, Swang Den Din District, Konakon Province. It's all my memories on about the P. ยกยอดสักขึ้นด้านบนนำเรียนให้เราได้รับทราบดังนี้นะครับเราจะมีสายขิมโยงสายขิมโยงตัวนี้นะครับเราจะมาผูกยึดกับยอดตัดตรงนี้และก็ขึ้นไปตามเส้นสลิงเสร็จแล้วนะครับสายขิมโยงตัวนี้ก็จะมาลงที่พระแม่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ของเราที่เคารพทุกรูปและก็จะต่อโยงมาถึงตรงนี้ไปเรื่อยๆๆๆให้เราทุกคนได้จับสายถึงทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับนำเรียนว่าใกล้จะถึงพิธีที่จะยกและครอบครัวเป็นท่านประธานบัตรถือพระบรมสารีริกธาตุครับจากที่ประธานฝ่ายพระวาจาท่านได้บรรจุเสร็จสับเรียบร้อยฝ่ายช่างผู้ดูแลและพวกคุณก็จะนำมาประกอบให้จับจุดสู่สภาพเดิมพร้อมที่จะนำขึ้นสู่สถานที่บรรจุด้านบน
เป็นเจดีย์นะครับในช่วงที่ปงศักดิ์นะครับกำลังเลื่อนขึ้นไปตามสลิงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะสวดพยัญโตนะครับพวกเราก็อยู่ในอาการสงบและซึมลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านเขาออกก่อนข้างๆผมกลัวว่าเดี๋ยวใครมาเกี่ยวเชือกลงเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับเอาไว้ต่อหน่อยครับตอนนี้บรรจุนะครับท่านประธานท่านว่าที่ร้อยตรีโดยร่วมไปบวชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสุขสับเรียบร้อยช่างก็จะนำมาประกอบให้คืนสุขภาพเองพร้อมที่จะนำขึ้นสู่ที่บรรจุบนเจดีย์ของเรานะครับหลังจากที่บรรจุเสร็จพระมัจจุบาลการสวดชยันโตเราก็จะได้รับประพรมน้ำมนต์จากพระมัจจุบาลซึ่งเมื่อคืนนี้ได้ทำน้ำมนต์ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเราอย่าเพิ่งกลับนะครับให้อยู่ให้จบอยู่ให้ครบก่อนนะครับจะเกิดเป็นสิริมงคลอย่างสูงตอนนี้พระยานสิทธาจารย์ก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุนะครับได้บรรจุนะครับลงไปในเจดีย เราน้อมนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับและก็ประนมมือด้วยครับน้อมจิตน้อมใจกับท่านบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับสาธุสาธุสาธุครับตอนนี้ก็เป็นการประกอบยอดศักดิ์ให้อยู่สภาพเดิมพร้อมที่จะนำเคลื่อนขึ้นไปสู่ที่ประดิษฐานนะครับก็คืออยู่บนยอดยอดเจดีย์ของศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้นะครับสวยงามมากตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะครับครับสาธุสาธุพร้อมนะครับ
โอ้ยบ่มีผู้ใดประจำห้องให้เลยสิสี่ห้องจัก3เทื่อแล้วสี่ห้องสี่ห้องตอนที่กำลังจะชักขึ้นให้ทีตลอดไปเรื่อยๆนะครับตามไปด้วยนะครับมีใครบ้างเลยที่ยังไม่ได้ทอดผ้าป่าสวรรค์กำลังจะขึ้นไปเหมือนกันเป็นครั้งแรกนะครับที่วัดของเรามีได้มีผ้าป่าสวรรค์ด้วยนะครับก็ถ้าเราไปภาครามนะครับหรือว่าถ้าเราออกไปเห็นบ่อยๆนะครับเวลาเขารบยอดตัดหรือว่าเขายกก็ฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าประวันด้วยอันนี้เราขึ้นเอามาทดสอบดูก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ทั้งสามที่เชิญชวนเราทั้งส่วนท่านรับดูท่านเอามาลองทดสอบดูมีท่านบอกหนึ่งร้อยพุทธศาสนิกชนที่ครบทุกท่านนะครับผู้เปิดร้านมาครับเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาไปแล้วครับทีเดิมนะครับที่จะจัดเตรียมพระพุทธศาสนาของเราไว้ได้พุทธบริษัทขึ้นยังไงด้วยผมเนี่ยขึ้นแม่ท่านได้เยาว์พวกที่เดียวกันครับวันตาได้ร่วมกันสรุปบำรุงพระพุทธศาสนาของเราในลักษณะการปฏิบัติธรรมเลยก็ได้รักษาศีลก็ได้การสดับเสริมนะครับในการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นการสดับเสริมและก็ต้องรู้ในถึงพระพุทธศาสนาของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นได้เพราะเราพุทธศาสนาที่เป็นที่เคารพทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือนะครับและก็เรียนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาของเรานะครับเพื่อสืบทอดไปสู่ลูกหลานของเรานะครับสักครู่นะครับการจัดเตรียมก็จะพร้อมนะครับการที่เราจะชักยอดถัดขึ้นไปจะเพาะยอดถัดเท่านั้นคนไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะครับคนจะขึ้นลิฟต์ไปรอนะครับอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่แค่ควบคุมแค่นั้นนะครับแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยขออนุญาตนะครับให้การยกสัตว์ในครั้งนี้ขึ้นไปด้วยความราบรื่นผมขอแนะนำให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนมาฝั่งนี้ครับแล้วเราจะได้จับสายชิงโยงต่อยาวฝั่งนี้เลยครับเชิญเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับใครที่อยากจะจับสายชิงโยงก็มาฝั่งนี้นะครับนะหรือว่าใครสุขภาพไม่ค่อยพร้อมก็เราก็ประนมมือนะครับด้วยสิ่งทุกข์คุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับร่วมด้วยไปนะครับคนมีคนประจำของด้วยนะครับครับผมโอ้จะไปใส่ถุงสวรรค์เร็วๆไปลูกกำลังเที่ยงไปจะไปใส่ถุงสวรรค์ไปครับถ้าโอเคแล้วบอกส่งคลิปมาผมก็แล้วกันสายศีลเราอย่าจับให้แบบเย็บให้แน่นนะเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นไปถึงโน้นนะครับสายศีลเรามันสั้นเราก็จับต่อมาฝั่งนี้ก็ได้ครับหลวงมาฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่แล้วเราใส่บาตรที่เท้าหนึ่งนะครับมันจะสวยงามแถวมันจะสวยครับมาฝั่งนี้หมดเจ้าเราไปหาแต่ห้องมันจะสวยครับทำอย่างนั้นมันเหมือนจุ่มเนื้อตัวใกล้น้อยแต่พอเราเจออย่างถ้าเรายืนอย่างนี้ครับมาอย่างนี้ก็ได้ครับพ่อมันนี่จะสวยนี่มันทำไมเป็นเรื่องลบตีเลยดิบอกว่าฟังนี่พ่อมันนี่ครับพ่อมันนี่พ่อมันนี่จะได้สวยรอบมาเวลาถ่ายรูปมันจะดูสวยครับ
สายชิ้นโยงเราอย่ายึดแน่นนะครับเราจะปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับใครที่ไม่ได้จับสายชิ้นโยงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อธิษฐานจิตไปด้วยกันอย่างที่ผมนำเรียนว่าถึงพุทธคุณครับ